วัสดีค่ะวันนี้นุกนิกนะคะจะพาทุกคนมาชมโครงการจากบริษัทแสนสิริค่ะซึ่งโครงการที่เราเลือกมานั้นคือตระกูลเศรษฐสิริค่ะและเศรษฐสิริที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือเศรษฐสิริดอนเมืองนั่นเองค่ะโครงการเศรษฐสิริดอนเมืองนั้นตั้งอยู่บนถนนเชิดวุฒากาศแขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะพื้นที่ของโครงการทั้งหมดจะมีประมาณ79ไร่จำนวนยูนิตทั้งหมดมีเพียง262ยูนิตโดยแต่ละหลังจะสามารถจอดรถได้ 2-4 คันพื้นที่ดินเริ่มต้นจะอยู่ที่54ตารางวาถึง124ตารางวาพื้นที่ใช้สอย205ตารางเมตรถึง462ตารางเมตรค่ะโดยแนวความคิดของโครงการเศรษฐสิริดอนเมืองนั้นมาในสไตล์จอร์เจียนค่ะแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมในยุคบิติชจอร์เจียนที่เน้นความเรียบง่ายและมีความสง่างามและอีกหนึ่งจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือเป็นพรามโลเคชั่นนะคะตัวที่ตั้งของโครงการเศรษฐสิรินั้นตรงข้ามจะเป็นสนามบินดอนเมืองและอีกทั้งยังเชื่อมต่อคอมมิวนิเคชันได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติโรงพยาบาลหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำโครงการเศรษฐสิริดอนเมืองนั้นนะคะให้เฟซิลิตี้ส่วนกลางมาแบบจัดเต็มมากๆเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าโครงการเลยนะคะเราจะพบกับคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ซึ่งคลับเฮาส์ที่เนี่ยพิเศษมากๆเลยค่ะเป็นวิวทะเลสาบขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะและบริเวณภายในคลับเฮาส์นั้นนะคะเรายังมีพื้นที่ที่รองรับลูกบ้านไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือนะคะแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญสำหรับคนรักสุขภาพเรามีห้องออกกำลังกายค่ะและด้านล่างของบริเวณคลับเฮ้าส์นั้นเรายังมีพื้นที่อเนกประสงค์นะคะหรือว่า co-working space ไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยมารองรับการใช้งานหรือมานั่งพูดคุยบริเวณตรงนี้ด้วยค่ะและที่พิเศษสุดๆเลยถ้าบ้านไหนนะคะมีเด็กเล็กเรามีห้องนั่งเล่นนะคะที่เป็นในส่วนของห้องคิดรูมสำหรับเด็กเล็กและความพิเศษอีกอย่างนึงนะคะของคลับเฮ้าส์ตรงนี้บริเวณด้านหลังมาพร้อมกับสวนนะคะพื้นที่สีเขียวมากกว่า2ไร่เลยค่ะเห็นไหมคะว่าโครงการนี้จัดเต็มมากขนาดไหนและแบบบ้านของโครงการเศรษฐสิริดอนเมืองนะคะบ้านดีไซน์ใหม่สไตล์จอร์เจียนนั้นมีมาให้เลือกถึง5ไทป์ด้วยกันเลยค่ะเริ่มจากไทป์แรกนะคะมอนโรพื้นที่ใช้สอยจะเริ่มต้นที่205ตารางเมตรค่ะส่วนไทป์ที่2ลอเรนนะคะพื้นที่ใช้สอย249ตารางเมตรค่ะไทป์ที่3ออสเทนค่ะพื้นที่ใช้สอย308ตารางเมตรค่ะไทที่4นะคะเมสวิลพื้นที่ใช้สอย383ตารางเมตรค่ะไทที่5นะคะโรเซนเบิร์กพื้นที่ใช้สอย462ตารางเมตรค่ะและอยากจะบอกว่าโครงการนี้นะคะขายดีทุกไทและไทใหญ่สุดตอนนี้แทบจะโซเอาแล้วค่ะและวันนี้จะพามาชมภาพบรรยากาศบ้านตัวอย่างในไทยที่ใช้ชื่อว่าออสเทนนะคะซึ่งไทยออสเทนเนี้ยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด308ตารางเมตรค่ะมี4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องอเนกประสงค์มีพื้นที่รับประทานอาหารและจอดรถได้สูงสุด3คันค่ะและไทยนี้ยังเป็นดับเบิลวอลลุ่มด้านหน้าอาคารบ้านด้วยนะคะทำให้ด้านหน้าตัวอาคารบ้านเนี่ยมีความโปร่งโล่งสบายตามากๆเลยค่ะอีกทั้งถ้าบ้านไหนนะคะอยากจะจ้างแม่บ้านแล้วอยากให้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยในส่วนของไทยเนี่ยเรามีห้องสำหรับแม่บ้านที่รองรับอยู่ด้านหลังตัวอาคารบ้านด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าโครงการนั้นใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ะสำหรับทุกพื้นที่ภายในบ้านเพื่อให้ตอบโจทย์และเกิดประโยชน์การใช้งานมากสุดสำหรับลูกบ้านค่ะอยากจะบอกลูกค้าทุกท่านจริงๆเลยค่ะว่าถ้าใครมองหาบ้านเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่และมีดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ในทุกพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านโครงการนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะอีกทั้งบริเวณรอบข้างของโครงการเศรษฐสิริดอนเมืองนั้นเป็นทำเลที่มีศักยภาพมากๆเลยนะคะหวังว่าโครงการเศรษฐสิริดอนเมืองจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวอยู่นะคะหวังว่านุกนิกจะได้พบกับลูกค้าทุกท่านที่โครงการนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจอยากเข้าชมโครงการติดต่อเรามาได้เลยค่ะ Propernita ยินดีดูแลค่ะ